สวัสดีครับผม TM นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตต้นกล้วยผาให้ดูนะครับต้นนี้ก็เดือนกว่าแล้วเนาะเป็นสีแดงนะครับก้านมันแล้วก็แอบด่างด้วยนะดูนะแอบด่างนิดๆนะครับการทำให้กล้วยผาด่างนั้นไม่ยากนะครับก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยมันนะครับเอามาตั้งก็เห็นไหมฮะกล้วยด่างนะครับสนใจสอบถามได้นะครับแต่ไม่ขายครับตอนนี้เอามาตั้งเล่นเฉยเดี๋ยวผมขุดมาให้ดูใหม่นะครับพอดีมีลูกค้าสั่งด้วยเป็นต้นที่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะครับถ้ามันใหญ่แล้วมันจะกลางใบกว้างมากกว่ามันเกือบ2วาครับแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ได้คือกินพื้นที่เยอะนะครับกับการปลูกแต่ว่ากะจะเอามาทำบอนไซนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูต้นนี้บ้างนะครับอันนี้เปิดเสนอราคาอยู่นะครับวันนี้ราคาที่ปัจจุบันนะครับผมไม่นี่นะน่ารักน้องเขาน่ารักมากนะครับแอดติดตามนะฮะดูโพสต์เขานะจะมีคนเห็น455คนตัดไปดูโพสต์ผมนะครับตัดไปดูโพสต์ผมเนาะตัดไปดูโพสต์ผมที่นี่คนเห็น59คนครับผมเนี่ยดูราคาปัจจุบันก่อนนะครับ 48K 50นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ 51K โปรไฟล์หน่อยสิปั๊บนี่นะครับอันนี้Facebook นะครับตรงนี้เลยนะแล้วก็ YouTube ครับผมจริงๆก็ให้มาอัปเดตต้นกล้วยผานะครับแต่ว่าขอเนียนขายของก่อนจองจ่ายตังแล้วแล้วก็มีจ่ายตังแล้วอีกตอนนี้ผมทำไม่ทันขายโอเคอันนี้ YouTube นะครับ YouTube ก็ใช้ตอนนี้ใช้ชื่อใช้ชื่อหลักต่างดาวนะครับ by TM ก็เข้าไปส่องกันได้นะครับเข้าไปติชมกันได้นะครับรู้สึกว่าจับฉายเหลือเกินนะครับจนมาจบที่การทำเห็ดไม่ใช่จากเห็ดมาจบที่การทำกล้วยนะครับโอเคต้นนี้นะครับ12เดือนที่แล้วอนุบาลแล้วก็ไม่ใช่เดือนที่แล้วอันนี้ที่1เนาะก็คือเดือน6นู่นนะครับนี่ครับใบก็ถ้าราคาไม่ไปต่อเดี๋ยวปิดเก็บก็ได้นะครับจะพอดีผมสั่งไฟมาจอละเดี๋ยวจะลองบีทไฟดูนะครับก็ลองลงไฟดูนะเก็บไว้สักอีกเดือนแล้วก็ประมูลใหม่ก็ได้เนาะคือบางคนเขามีความกลัวเรื่องเนื้อเยื่อนะครับแต่ผมบอกว่าเนื้อเยื่อถ้าเราเข้าใจมันผมว่าก็พอง่ายนะเพราะว่าแม้กระทั่งหน่อที่ผมเคยซื้อมามันก็ตายเหมือนกันโอเคอันนี้ต้นหน่อนะครับถ้าไม่อยากตายที่อึดๆมากๆก็เป็นกล้วยผาเลยครับอันนี้ไฟไหม้ก็ไม่ตายนะผมไม่พูดเล่นนะครับมาดูประวัติศาสตร์ก็ดีกว่าอันนี้ถ้าไฟไหม้ด้วยคือต้นพวกนี้จะมีอายุค่อนข้างยืนยาวนะครับ 3-4 ปีก็ยังอยู่ได้แล้วก็ไม่ต้องให้ปุ๋ยแทบไม่ต้องให้น้ำเลยครับคือถ้าเขามีรากไปในดินแล้วก็ถ้ามีแบบความชื้นนิดหน่อยเขาก็อยู่ได้แล้วเป็นต้นที่ถ้าเราตัดมาทางลำต้นคือมันจะเบามากเดี๋ยวผมตัดส่งให้นะครับถ้าใครอยากได้นะครับบอกไม่ได้นะราคา100-200ก็เอาแล้วนะครับออกค่าส่งเองเยอะครับมีเป็นเข่าเป็นลูกเลยทั้งเข่าเลยแต่ต้องปีนนิดหน่อยเพราะว่าปีนแล้วมันจะงัดง่ายส่วนที่เกิดกับดินก็มีนะครับแต่อยากขึ้นไปหากล้วยผาด้วยเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวตั้งนี้ไว้นะเดี๋ยวจะผ่าดักก็ไม่ใช่ผ่าดักสิเขาเรียกอะไรไม่มีที่ตั้งก็จะมีไม่มีอะไรนะมีแค่นี้มีต้นเล็กๆน้อยส่วนอันนี้ฟอร์มเทพกำลังมาอันนี้เขาจ่ายตังค์แล้วนะครับแต่ยังไม่กล้าถ่ายรูปให้รอรุ่นนี้ใบเขียวแล้วก็ถ่ายรูปแล้วซื้อกลับ
ังนี้นี่เป็นหินอ่อนผมนะครับอันนี้อนุบาลเมื่อวันที่23ใบก็ยังไม่ชัดเนาะใบประมาณนี้ครับไม่รู้ว่าละเอียดพอไหมแต่น่าจะไปก็ต้องรอลุ้นตอนใบฉีกก่อนนิดนึงเนาะลากลืมบอกไปลากทะลุละกำลังจะย้ายกระถางโอเคจำได้แล้วว่าผมจะทำอะไรนะครับไปย้ายกระถางกันเลยขอเตรียมวัตถุดิบแป๊บนึงไม่มีอะไรมากเป็นแค่ดินจะใช้เวลาให้คุ้มนะครับก็ครบ11นาทีอะไรอย่างนี้พร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะมาย้ายกระถางด่างป่ากันนะครับจะใช้กระถางที เดี๋ยวขึ้นนิดหน่อยนะครับเป็น5นิ้วแล้วกันเนาะจาก4เป็น5ใส่ดินลงไปจริงๆใส่ไม่ต้องเยอะนะครับเราจะใส่ดินเก่ากล้องผมมันชอบหดเองอะมีคำถามเรื่องดินนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปอธิบายเรื่องดินอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ขอแบบนี้นะครับคอมไปเลยชมว่าให้ดูรากเขานิดนึงครับอันนี้คือรากเขากล้องมันไม่ตั้งนี่รากกัดจับไปเลยเป็นไรนี่นะครับไปต่อเอาดินเดิมช่วงที่เราย้ายกระถางมันก็จะมีบอกช้ำบ้างล่ะนิดๆหน่อยๆแล้วเราก็จะมาสังเกตแค่นี้ครับผมจบแล้วทีนี้เราก็จะลดน้ำนะครับน้ำที่เราจะลดเราจะใช้น้ำดื่มก็ได้นะครับหรือน้ำที่จริงๆแล้วการปรับท่า pH มีความสำคัญต่อพืชค่อนข้างสูงนะครับถ้าเราปรับ pH ได้จะดีมากก็คือค่ากลางๆถ้าน้ำที่เราใช้น้ำดื่มได้นะลดไปเลยมันจะไหลออกเองคือดินที่ดีมันจะต้องเป็นดินที่ไม่อมน้ำหมายถึงดินที่เราปรุงนะครับโอเคเดี๋ยวผมเก็บภาพนิ่งแป๊บหนึ่งปลานะครับจะได้ผมเพราะว่าผมจะต้องเก็บวันที่ผมย้ายวันที่ผมอนุบาลวันที่ผมเลี้ยงอะไรเงี้ยครับก็เวลาลูกค้าถามก็จะมีข้อมูลให้นะว่าอนุบาลเมื่อไหร่ย้ายกระถางเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้พวกนี้ก็เสร็จร้อยครับเสร็จแล้วก็ไปตั้งที่เดิมนะครับอันนี้สัก2วันก็จะเอากลับเข้าสภาวะนะวันนี้เอาออกจากอนุบาลเป็นวันแรกเนาะเพราะว่า23ถึงวันที่31ก็8วันนะครับก็1สัปดาห์กับ1วันเนาะก็เอา
กสู่สภาพแวดล้อมภายนอกได้ละก็แต่ถามว่าออกแดดได้เลยไหมก็ยังคงต้องรอก่อนแต่ว่าค่อยๆปรับสภาพไปนะครับส่วนพวกนี้มันจะไม่ต้องไล่สีเหมือนกับแดงอินโดนะครับแล้วก็เหมือนเพราะว่ามันจะเป็นด่างกำเนิดอยู่แล้วอย่างฟลอริดาเองก็บางอันก็จะเป็นด่างกำเนิดบางอันก็จะเป็นเขียวกำเนิดกับบางอันก็จะเป็นเผือกโดยกำเนิดนะครับส่วนพวกนี้ก็คือด่างกำเนิดคือแค่เป็นด่างธรรมชาติเลยเนาะมันก็จะด่างนะครับแต่ก็จะมีพวกที่ไม่ด่างนะครับไม่ด่างก็คือไม่ด่างนะแล้วก็จะมีพวกด่างเทียมอีกที่เราค่อนข้างเจอบ่อยในบางคอมเมนต์นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่ตอบมาเยอะก็จะไม่ค่อยตอบนะเนาะบางทีก็ผมเข้าใจนะมันเป็นการรักษาน้ำใจกันมากกว่าบางทีเราตอบไปว่าด่างเทียมก็โกรธเราอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบถนอมน้ำใจด้วยการเงียบนะแต่จริงๆคือบางคนบอกไปตรงๆก็รับได้นะแต่บางคนแบบบางคนรับไม่ได้อันนี้ก็เป็นด่างตานะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป้าหมายของเราที่ว่าจะเปลี่ยนกระถางก็สำเร็จนะครับจากคลิปที่เริ่มจากกล้วยป่าเนาะอัปเดตโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมขอบคุณครับ